มาต่อยที่ประเด็นเรื่องการเลือกตั้งล่วงหน้านี่แหละฮะก็คือทางกรกตเองครับมีบอกว่าปื้มมากว่าชาวสมุทรสาครนะฮะใช้สิทธิ์ล่วงหน้าเนี่ยทะลุถึง95%ที่มาลงทะเบียนไว้คือเฮี้ยนมาอีกแค่5%จะครบร้อยนะครับโดยประชาชนชาวจังหวัดสมุทรสาครครับมาใช้สิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าพร้อมใจกันใช้สิทธิ์เกือบเต็ม100%ครับพี่โอ๋ครับเก่งมากเลยนะครับกาปรบมือให้กับชาวจังหวัดสมุทรสาครเลยเนาะ คณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับประจําจังหวัดสมุทรสาคร,ครครับคุณผู้ชมครับมีรายงานบอกว่าข้อมูลการใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้านะครับภายหลังปิดหีบเลือกตั้งมีระบุนะครับมีผู้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้านในเขตจํานวนนะครับ115คนครับนอกเขตจํานวน2 0 0 0 0 ขออภัยครับ42,244คนครับแบ่งเป็นเขตที่1ครับอำเภอเมืองสมุทรสาครในเขตนะครับจำนวน53คนนอกเขต23,209คนครับ เขตที่2ครับอำเภอรกระทุ่มแบนในเขตจ,จำนวน28คนนอกเขตนะครับ16,877คนครับและเขตที่3ครับที่อำเภอบ้านแพลวครับนะในเขตนะครับมี34คนนอกเขตนะครับลงคะแนนจำนวน2,158คนครับ โดยทั้งนี้ครับผมมีผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งจริงจากที่ขอลงทะเบียนมาเนี่ยก็แบ่งเป็นอย่างนี้นะครับเขตที่1อําำเภอเมืองสมุทรสาครครับในเขตเนี่ยมีเลือกตั้งจำนวน52คนขาดไป1คนคนเดียวเท่านั้นเองคือลงมา5 2า2เนาะจะป่วยเออมาลง51อะไรเงี้ยนะครับ,รบก็เรียกว่าคิดเป็นร้อยละ98.11น่ะครับ,รบส่วนนอกเขตเลือกตั้งครับ2543คนครับคิดเป็นร้อยละ88.51%ครับ เขตที่2ครับอำเภอรกระทุ่มแบนในเขตเลือกตั้งนะครับจำนวน26คนขาดไป2คนครับเขตนี้คิดเป็นร้อยละ92.86%ครับนอกเขตนะครับ15,379คนคิดเป็นร้อยละ91.12ครับและเขตที่3ครับอำเภอบ้านแพ้วในเขตนะครับเลือกตั้งจำนวน33คนขาดไป1คนครับคิดเป็นร้อยละ97.06 นอกเขตเลือกตั้ง1958คนคิดเป็นร้อยละ90.73%คุณกออ้องก็ครับรวมทั้ง3เขตฮะมีผู้ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งในเขตนะครับจำนวน111คนครับคิดเป็นร้อยละ96.52ครับนอกเขตเลือกตั้งคือ3 7 8 8 0คนครับคิดเป็นร้อยละ89.67ฮะของผู้ที่มาลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าครับโดยในเขตเลือกตั้งที่มีผู้มาใช้สิทธิ์ทะลุกเกินกว่า 95%เนี่ยซึ่งถือว่าสูงมากครับ,รบขณะที่นอกเขตเลือกตั้งก็แตะเกือบ90%ครับ,รบสแสดงให้เห็นนะครับว่าคนในจังหวัดสมุทรสาครเองครับ ให้ความสําคัญในการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นอย่างมากครับโดยออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันอย่างคึกคักโดยบรรยากาศในภาพรวมเป็นไปอย่างเรียบร้อยครับพี่โอครับครับผมก็ยังไงก็ขอปรบมือนะให้กับชาวสมุทรสาครนะครับเสนาเปเ็จ๋งมากเลยนะก็คือออกมาใช้สิทธิ์แล้วก็ทุกคนไม่นอนหลับทับสิทธิ์นะเออซึ่งหายไปก็อย่างที่ลงมาทะเบียนมาล่วงหน้านะก็หายไปหนึ่งคนก็อาจจะเป็นไม่ได้ที่ว่ามีเหตุจะเป็นอื่นๆ่ จริงๆเ,เพราะว่าจริงๆคนที่ลงทะเบียนเลือกตั้งมาแล้วเนี่ยล่วงหน้าเนี่ยเป็นคนที่ตั้งใจจะลงคะแนนเขามีความตั้งใจอยู่แล้วออครับเนาะสุดยอดสุดยอด